สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอบอททีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับแอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบใน EP ที่31แล้วก็32นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังใจพี่แล้วก็ยังอยู่ที่แดนสีตาเนาะครับอยู่ในที่ถ้ำสวรรค์ของตระกูลวีก็แบบโอ้โหทางด้านของซื้อห้าวแล้วก็คือเจออะไรก็ไม่รู้มีแต่คนมาหาเรื่องตลอดเนาะตอนนี้แล้วก็ฝั่งของลิงเอ๋อตอนนี้คือกำลังจะมาช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงกี่โมงนะใช่รอดูกันเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในเวอร์ชันตัวอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่31แล้วก็32นะครับตอนที่31อ๋อคนนี้นี่ตัวละครใหม่อ่ะที่เราบอกว่าเขาอาจจะเป็นทีมเดียวกันเฮ้ยแบบสูสีอ่ะนี่ก็ใช้พลังไปเยอะชั่วตรงตาซะเมื่อกี้ก็เราจะถามว่าเขาว่าใครโอ้โหลูกเซินหมิงก้าวถ้ำสวรรค์ถ้ำสวรรค์จะไปยกทำไมเห็นถูกจู่โจมเลยเข้ามาช่วยข้าและเลือดบริสุทธิ์จะได้ดาบสง่าพาเผยนี่คือสถานคนชั่วไม่ใช่การประลองฝีมือเจ้ากับข้ามาลงพลังกันทำลายเขาให้สิ้นซะคนอยากสู้คนเดียวไอ้คนอยากรวมพลังยอมไหมนะโอ้ยฝีมือไม่เบาบินหน้าถึงได้ตำราเทพดึงดำบานทั้งสองชิ้นปันปันตำราเทพดึงดำบานสองชิ้นทุกคนลุยสังหารเจ้าเด็กซนเรียกเขาให้ชั่วด้วยนะไปถึงกำไรมหาศาลเฮ้ยสังหารคนชั่วที่ทรยศทำลายสำนักไปกันเถอะทำลายนั้นข้าสวรรค์ทุกคนลุยไปดูวันนี้จะต้องตายในที่ฝังหมดทอยพวกมึงนี่หูเบาจริงลุมด้วยนะเข้ามาอีกโอ้โหกระเด็นเลยถ้าบาดเจ็บอย่าปล่อยโอกาสนี้ไปย้อยโอ้ยลูกส่งชิ้นส่วนตำราเทพมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปสู้กับตั้งนานก็เพื่อตำราเทพดึกดำบรรพ์แบบนี้ก็ไม่ต่างกับการฆ่าชิงทรัพย์หน้าไม่อายจริงๆพอที่ตายฉันทำเฟซได้มานะอันนี้เพวกฉวยโอกาสพวกเจ้าไม่ได้สมดั่งใจหรอกยอมลูกอุ้ยอย่าละเอ้ยยอมดัน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 ทำไงดีไม่เป็นไรเราพลังเยอะสิทำสวรรค์ทำสวรรค์แล้วไม่ได้ไอ้เนี่ยสวรรค์จริงหรือเปล่าสิทำสวรรค์จริงๆไอ้ยังไงกันกลัวเลยจะเป็นไม่ได้
สิฉวยโอกาสเร็วเออเร็วไม่ต้องกลัวไปเออพี่ยังไม่เปิดสิบทับดูสิถ้าเป็นระดับขั้นสวรรค์ขั้นสูงสุดอาการบาดเจ็บต้องหายเออถ้าทิศจะเร็วก็เร็วให้สุดอ่ะเร็วเราชอบความแบบสั่งคนอื่นเลยมาถึงกี่โมงแม่เร็วเร็วแม่เพื่อนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วโว้ยเปิดเลยมั้ยล่ะเปิดเลยเออเปิดเลยจะได้จบใช้พลังพวกเราเปิดข้ามสปอร์ตที่สิบโอเคดูดูดเข้ามาอย่าไปให้พลังงานกับเขาสิทำไมฝ่ายมึงไปเองเออสลัดออกไม่ได้เปิดออกเดี๋ยวนี้เออเออเฮ้ยมองอะไรอยู่อีกเออกูจะผูกความแค้นใจหลวงกับพ่อหากสำเร็จกูจะต้องตายนะโอ้ยนี่มันปั่นเก่งจริงไหมก่อนซื้อหลวงมึงควรกันรับเงินงานไม่ไหวนะปรากฏเปิดได้เลยหลุดก่อนชิงเอากำลังแทบถึงกำปั้นใหญ่ชุบมาตายเนี่ยครับแต่ข้าได้ฝึกวิชาลมบัดมากถึงปีคอมไปจากนี่ก่อนแล้วกันเออหนีละเดี๋ยวหนีละกลับไปเขาไม่มีแรงสู้ต่อแล้วมึงสั่งเก่งมากเลยอ่ะแทบจะต่อเกี่ยวกับการที่พูดแล้วต้องหันไปมองคนอื่นเถียงยังเจอละเห็นละเออเห็นยังโอ้ยตามไปเต็มเลยนั่นจะตัวป่วนไปเร็ววิ่งวิ่งเร็วนะแม่วิ่งเร็วๆหน่อยจะถึงไหมเนี่ยถ้าวิ่งอย่างนั้นเนี่ยป่าเขาบุปการถ้ำสวรรค์ตระกูลวีแดนเทพสัญญาตาที่ได้เร็วนักแค่พริบตาก็ไหลพรบรอยเขามาสิ้นกำลังไปนานแล้วคนของเรากำลังไปตามหาหนีไม่ได้ไกลหรอกก็ถูกเจดีสะกดวิญญาณขอเพียงทำลายร่างสุญญตาได้กายเนื้อก็ไม่รอดพูดง่ายนักนะป่าทึบเช่นนี้หากเขาจะหลบซ่อนคงต้องตัดต้นไม้ให้เกลี้ยงไม่งั้นจะตามหาเขาได้ที่ไหนไม่ยากข้ามีวิธีโชว์มากกว่าพูดหน่อยฮะเผาเหรอเผาหานี่ยอดเยี่ยมโผล่ไฟอ่ะเออฟีลว่าเดี๋ยวก็ต้องออกมาผ่านไปอีกคู่ไปจังไรเขาเหลือทางเดียวให้เดินละพวกเราแค่รอให้เขามาติดกับพวกเราแค่รอโดนลมลมควันตรงแล้วพวกมึงไม่รอหรอกก็ถามจริงๆตรงนี้แหละคนเจ้าตื่นขึ้นจากลำไส้อีกแล้วเหรอไม่เป็นไรอย่าห่วงข้าต้องหาที่รักษาก่อนฟื้นฟูพลังไม่งั้นจะสู้ไม่ได้แต่ว่าไฟไหม้หมดเจอหาที่ยากหน่อยตัวป่วยนี่ไม่หลบอยู่ไหนนะอย่างนี้ไม่ต้องคนอื่นลงมือก็ถูกเผาตายก่อนแล้วนี่ไงน้องหาเลยเออนำเอาไว้นำทางละเอ้ยนี่มึงอะไรมีอะไรจะพบอะไรเหรอฮะขึ้นไปจากตรงนี้ให้หมาป่าน้อยขึ้นไปทางไหนต่อดมไปเร็วปุ๊บหอยนี่คนขนเจ้าของร้อนใจแต่ก็ไม่มีประโยชน์หากไม่เปิดสิทธิ์ถ้ำสวรรค์ก็หนีไปไม่ได้ดำซ้ำข้ายังเจ็บนะประคองไว้ไม่อยู่
ปิดทั้งหมดไม่ได้ไม่ไหวจริงๆหรือว่าก้อนขนโชว์หน่อยก้อนขนยังไม่เจอเห็นแล้วยังเห็นแล้วโอ้คุยกันเอาเร็วก้อนขนส่งสัญญาณแล้วเอาเจอแล้วมาละ
อุ้ยอุ้ยน่าจะพอดีนี่มาแล้วลอยไปเลยพวกเจ้าทำร้ายดาวขึ้นมาอย่างเช่นนี้ตอนที่32พวกเจ้าทำร้ายนางจนบาดเจ็บเช่นนี้เจ้าฟื้นแล้วเหรอเจ้าพักเถอะข้าจัดการเองชิวละรอบนี้ขอโทษนะแค่ยืนมองแค่นี้เองเหรอวิชาสมบัติเปลี่ยนสู้รบกันขจัดภัยในด้านพวกเขาคงไม่ได้เป็นพวกพ้องแล้วมั้งคนเนี้ยเลิกพวกพ้องละเออโอ้โหกระเด็นจบเอาละมึงนี่แหละกินนั่งทัวดีโอ้โหล้มหมดยอมหรือไม่ข้าเลยสิจะก็แค่สิทธรยศวิ่งฟังแต่ค่ะดีขึ้นแล้วเหรอวันนั้นที่ขอปู่เย็นวิ่งฟังทำลายร่างถวันเทพก็จะปิดวะสังหารพวกอาวุโสสองไฟเปิดภาพทำลายเส้นทางหนีทำให้คนร่วมสำนักต่างต้องอับจนหนทางเอาละแฉเจ้าไม่ได้ทองหรอกยศจุ๋มเบื่อไอ้น่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนล่ะได้เป็นเพื่อนแล้วเหรอรู้หรือเปล่าเอ้ยเริ่มอุ้ยทำไมข้าถึงไม่ทำลายเจ้าโอ้โหล้างแค้นให้กับทุกคนแค่เร็วขนาดนี้โอ้โหพยาบาลจะได้สังหารข้าทำไมหนีอ่ะหนีโถ่ยปล่อยให้หนีไปได้ร่างสุญญตาถูกฟันอย่างน้อยเขาก็บาดเจ็บสาหัสไม่รอดหรอกเอ๊ะเจ้าอ้วนขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนมุ่งเกินไปแล้วแม่ชอบไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยไปเลยเมื่อครู่จะถูกรังแกเนี่ยไปตามที่บัญชีฮะจริงๆเอาขี้กันเองเจ้าก็จะได้รับบุญเหมือนกันเหรอไ
ยังไงพี่ยังไงงงอยู่งงอยู่โอ้เกือบแล้วกูเมืองถ้ำสวรรค์ได้เทพสุญญตาเป็นเขาแน่ๆเป็นเขาแน่ๆที่เป็นเขาแน่ๆคณะรัฐแต่งเป็นผู้สูงสุดแห่งถ้ำสวรรค์น้อยแค่นี้ถึงกับบรรลุระดับพุทธเสียนในตำนานเลยน่าจะยากนะวัฒนาต้องกลายเป็นผู้สูงสุดของเผ่าบรรลุโดยแท้จริงอย่างแน่นอนในสวรรค์ยังนอนอยู่แท้ๆหายไปผ้าใหม่ไหมคะยังด้วยนุ้ยจะไปเที่ยวเล่นกันก่อนนะข้ามีธุระธุระอะไรไปไม่ได้ไหมอุ้ยข้ามีความลับตั้งเยอะจะให้เจ้ารู้ได้ยังไงชอบไปนะความลับเหรอก็ต้องไปดูหน่อยละโอ้ยิงโอ้ยิงนอกเมืองถ้ำสวรรค์นอกเมืองรู้แล้วเดี๋ยวว่าแบบว่าตามมาออกมาตามอยู่ได้ไม่เหนื่อยเหรอเขามาเกียร์ให้หลานสาวเขาไปเลยขโมยต่างหูเข้าไปอันนึงเนี่ยเฮ้ฮะเจ้านี่เองสัตว์ร้ายเจ้าข้าไม่ได้จะคุยด้วยเออท่านปู่ข้าต่างหากนี่เจ้าหนุ่มมีโอกาสวาสนาใหญ่ต้องการหารือกับเจ้าโอกาสใหญ่เหรอโอกาสวาสนาใหญ่ของท่านหรือข้าล่ะเจ้าคือคนที่ขัดขาข้าคราวก่อนครั้งนี้จะมาหลอกเอาอะไรพูดจาเหลวไหลนี่ข้าไม่ใช่เพราะมันเห็นนะน้อยทำไมน่าช่วยเจ้าเลยเห็นนะข้าไม่ได้จำเจ้าได้เร็วขนาดนั้นห้าวหน้าต่อตาเลยไอ้คนหนุ่มน้อยอย่าเพิ่งร้อนใจไปมาหารือธุระกันก่อนเถอะดินแดนห่วงกำลังจะโกงเราเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะท่านจะทำอะไรกันแน่ข้าอยู่หมู่บ้านเสือให้สัตว์ร้ายหญิงตามไปเฝ้าหน้าหมู่บ้านไม่ดีกว่าต้องอ่านเอาละไม่ลงตัวทีนี้เดี๋ยวไปแล้วเชียวเดี๋ยวเขาจะมาดีลให้แต่งงานวะไม่รู้ถ้าเป็นไปได้เหมือนกันนะก่อนป้องกันแข็งแกร่งมากสนับแขนแข็งเทพสนับแขนแข็งเทพตายอุ้ยยายยายยายจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยบังอาจมากเจ้าช้าก่อนปูไม่เป็นอะไรหรอปูตาตาปูก็ดูช่างสมคำร่ำนี่เพียงเช่นนี้โอ้โหเฮ้ยเป็นเช่นนี้ดูท่าเอาข้าคงไร้วาสนากับวิชาสมบัติคุณสมบัติเหรออืมเอาๆใช่แล้วดินแดนห่วงจะโกลาหลสวรรค์จุติอุบัติรังมรดกคุณเผิงดึกดำบรรพ์ปรากฏในนั้นมีวิชาสมบัติคุณเผิงล้ำเลิศซ่อนอยู่หากใครคิดจะเข้าไปในรังคุณเผิงมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นก็คือผู้เปิดสิบข้าสวรรค์เช่นเจ้าฮะเชื่อนึกแล้วว่าต้องคิดเอาเปรียบข้าแต่ท่านไม่คิดหน่อยหรอว่าทำไมข้าต้องไปกับท่านด้วยไปเองไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยก่อนร่างคุณเผิงจะปรากฏเหลือเวลาอีกประมาณนึงหากเจ้าเปลี่ยนใจแล้วก็มาหาข้าที่เขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์ได้นะเขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์ฮะเขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์ที่พ่อแม่เขาที่เขาหวังใช่แล้วจากที่พ่อกับแม่ของท่านกลับมาแล้วเพื่อให้ท่านหายเป็นปกติพวกเขาจึงไปเก็บยาศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์เอาละเห็นแก่ที่อ้อนวอนขอร้องใครขอร้องเจ้าเอางั้นก็ได้แต่ข้าจะขอร้องท่านสองอย่างนี่พ่อหนุ่ม
ได้คืบก็จะเอาสองข้อหนึ่งช่วยตามหาสองสามีภรรยาพวกเขาอยู่ที่เขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์หากอยู่ที่เขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์จริงพวกเราต้องตามหาได้อย่างแน่นอนข้อสองสนับแขนทำให้ข้าซะว่าแล้วนี่คือสมบัติตระกูลข้าเชื่อมั้ยผ่านข้าไปก่อนเออๆอ้าวท่ามสวรรค์ผ่านข้าไปก่อนช่วยออกแดนได้ไปแล้วท่านพ่อท่านแม่พวกท่านเคยมาที่นี่แต่ตอนนี้อยู่ไหนนะประหลาดถ้าอยากเข้ามาอีกร่างสุญญตาสลายนะผู้ดูแลจวนของกูคืออย่างไปไวมากเฮ้ยจะมาจากที่ไหนกันถึงได้บังอาจเช่นนี้เย้เฮ้ยโอ้โหแค่ถึงพ่อแม่เลยเข้ามาดูหน่อยแต่เจ้าทำให้เสียอารมณ์เป็นแหละอุ๊ยขนขึ้นหมดแล้วต้องเมื่อไหร่ไก่ต้มขนจะขึ้นจุดหลอมรวมเข้าด้วยกันป้าปิดไปแล้วป้าปิดไปแล้วเปิดสิบท่านแบบสวรรค์ในตำนานได้แล้วยังไม่พอใจอีกนี่ต่างหากล้มเหลวต้องดับสิ้นทั้งรูปและจิตเป็นแน่แท้เปิดเดี๋ยวนี้หมอบรวมนี่คือสิบท่านแบบสวรรค์ต้องเป็นหนึ่งเอาไม่ใช่ถวายกายเนื้อต้องเป็นคำสวรรค์ตอนนี้เขาถึงกับจะบรรลุระดับที่เขามนุษย์ยากที่จะเข้าถึงได้กระดูกตื่นเหมือนกันอีกแล้วมันน่าจะสื่อถึงสำนักศักดิ์สิทธิ์บรรพกาอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวเองมันก็จะเจ็บหน่อยนะหรือว่ามันพยายามจะดีวะกระดูกสูงสุดอ่ะตายสวยเชียวมันครูนี้คือกระดูกสูงสุดยังไม่กำเนิดใหม่เพียงมีเขาหน่อฟื้นคืนแล้วเท่านั้นเสร็จสิ้นพิธีเจ้าบรรลุระดับถ้ำสวรรค์ขั้นสุดยอดเข้าสู่ระดับแปลงวิญญาณแปลงวิญญาณขอบคุณเทพเจ้าหลิวที่จริงแล้วเขาต้องไปเขาเทพเจ้าดึกดำบรรพ์แต่การฝึกทำให้เสียเวลาตอนนี้ต้องรีบไปแล้วนั่งกินหลิวนี้ไปด้วยยามจำเป็นข้าจะไปทันทีโอ้โหไปเถอะหวังว่าเจ้าจะกลับมาในเร็ววันเก๋มาก ขอแค่เรียกนะจะไปเลยเออวาร์ปให้วาร์ปไปด้วยเออทะเลเหนือจะป่าไม่ได้แล้วเนี่ยนี่กันแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงบ้างมีข่าวคราวไหมมีข่าวคราวบ้างเหรอสองคนนั้นเคยปรากฏตัวที่ไหนที่หนึ่งในเขาเทพเจ้าแน่ใจเหรอไม่น่าผิดพลาดข้ากำลังส่งคนไปสืบเช่นนั้นขอฝากด้วยนี่
ไปไหมลบชีหลวนเพื่อรับเจ้าเปลี่ยนบัตรเวลาหลายวันถ้าไม่รีบไปพลาดโอกาสท่านปู่ชิงเทียนไม่ยอมตกลงแน่ตอนนี้หลายๆกลุ่มออกเดินทางแล้วพวกเราต้องเร่งแล้วจริงๆเดินทางเถอะตัวละครคนอื่นคนเท่เลยมีอะไรเขินเอาหากว่ามีข่าวข้าจะบอกเจ้าทันทีได้มันคงแบบว่าเป็นหวั่นไหวแหละเป็นเขินจริงๆก็สักพักหนึ่งละสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้แต่พอยิ่งเห็นเขาได้มาเจอเขามันก็ยิ่งมีอาการเนาะประมาณนั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนอันนี้ก็มันเกิดเหตุจะว่าแบบเขาก็พาท่านปู่มาหานี่แหละเราก็คิดว่าจะมีอะไรหรือเปล่าวะแต่ปรากฏก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเขายื่นข้อเสนอให้ว่าว่าให้ไปตามหาไอ้แดนอะไรนะของเฟิงอะเฟิงเพิงอะไรเพิงเพิงเพิงอะไรที่เหมือนแบบว่าคนที่จะเข้าไปเอาได้คือมันต้องแบบว่าเป็นทำสวรรค์ทำสวรรค์ระดับ10เท่านั้นเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นแล้วว่าซื้อ5ของ EP นี้ก็คือทำได้เราไประดับสูงสุดแล้วไปถึงระดับแปลสุดยอดแล้วนะอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เลยแบบเหมือนมาดีลไปให้แบบไปเนาะแล้วก็พอพูดถึงไอ้ดินแดนอะไรนะดึกดำบรรพ์อ่ะไอ้นั่นแหละเทพเจ้าที่พ่อแม่เขาเคยไปนั่นแหละก็เลยแบบอุ๊ยอยากไปเลยเพื่อไปตามหาเบาะแสของพ่อแม่นะก็เลยแบบมาพอดีอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนมาครั้งนี้นี่ก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะใช่ใช่เหมือนมีหลายกลุ่มเลยเนาะที่จะมาที่นี่น่าจะเป็นระดับเดียวกันที่มาร่วมด้วยใช่เนาะอะไรซึ่งก่อนนี้ต้องเท้าความไปก่อนว่าก่อนจะบรรลุเป็นระดับ10เนี่ยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นตายสืบเนื่องมาจากที่ก่อนนี้ก็ถูกคนอื่นแบบไล่ล่าเนาะเพราะถูกแบบใส่ร้ายใช่ว่าเป็นแบบคนทรยศทรยศโดยเฉพาะอีนั่นแหละอีเฟิงอีใช่ป่ะก็ใส่อีเฟิงก็ใส่ไฟแบบขั้นสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยจนก็เลยแบบว่าบีบเนาะให้สื่อห้าวเองก็ต้องแบบว่าปรับระดับตัวเองให้เพียงถึงระดับ10ให้ได้เพื่อที่จะแบบว่าต่อสู้ได้จนก็ทำได้สำเร็จก็เป็นหลิงเอ๋อที่มาทันพอดีมาช่วยเป็นแบบว่าเป็นเกราะไว้แล้วก็ทำให้เขาได้บรรลุอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็แบบผ่านตรงนั้นมาก็บรรลุแล้วก็สู้ได้หมดโอ้โหแล้วก็มาแชร์คืนแชร์คืนแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยมีภาพไปเห็นด้วยเพราะก่อนหน้านี้แบบว่าไอ้ทางด้านของเฟิงอีเนาะมันก็เป็นคนแบบว่าทำเรื่องราวนี่แหละทั้งหมดจริงๆคนที่ทรยศไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเสียเดียวแม่งดันหนีไปเบื่อมากเขาบอกว่าโดนฟาดไปหนีใช่ไหมโดนฟาดโดนฟาดไปแล้วก็บีบขาวก็ถึงแม้จะโดนฟาดที่แดนสุญญตาก็จริงแต่ก็คงจะเจ็บบาดเจ็บสาหัสแต่จริงๆอยากให้มันตายมันรำคาญมันชอบแบบใส่ไฟแล้วก็ชอบแบบเป็นแกนนำคนอื่นแล้วก็แบบนี่ก็หันมองคนอื่นเนาะฆ่ามันอะไรเงี้ยพอรู้ตัวเองซื้อไม่ได้รีบถอยอุ้ยตัวนี้ละครตัวนี้มันน่าหมั่นไส้จริงๆเนาะอะไรอย่างงี้ก็อ่ะเรื่องราวก็จบตรงที่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราดูกันต่อแล้วกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเวอร์ชันกับแอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบใน EP ที่31แล้วก็32นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับก็ฝากกันทาง Apple TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ